ที่หน้าพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งอยู่เลขที่1ถนนจนะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีประชาชนชาวสงขลาประมาณ100คนร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยด้วยการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา3นาทีเพื่อรำลึกถึงพลเอกเปรมหลังถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของชาวสงขลานอกจากนี้ประชาชนยังได้ขึ้นไปบนพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์เพื่อวางพวงมาลัยและทำความเคารพรูปภาพพลเอกเปรมเพื่อแสดงความเคารพพลเอกเปรมที่เปรียบเสมือนพ่อของชาวจังหวัดสงขลาอีกทั้งยังเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของพลเอกเปรมเอาไว้เพื่อเก็บภาพความทรงจำไว้ตลอดไปที่เกิดถึงวาระที่ยิ่งใหญ่ทราบก็ขอแสดงความไว้อะไรถึงนะครับขอให้ท่านยืนขึ้นนะครับเนื่องจากพระท่านเปรมตินสุรานนท์นะท่านได้สิ้นเมื่อเวลา9โมงกว่าๆของวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนั่งระลึกแสดงความเสียใจสักหนึ่งนาทีนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะคือเป็นบรรยากาศในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวก็ได้ขอให้สมาชิกในที่ประชุมยืนขึ้นไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ถึงแก่อสัญกรรมนะครับส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยย้ำว่าพลเอกเปรมเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติตลอดช่วงชีวิตของท่านเป็นคนดีแห่งแผ่นดินเป็นต้นแบบของคนไทยที่รักชาติบ้านเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมรวมทั้งยังมีบุคลิกภาพด้านอื่นๆที่คนรุ่นหลังควรจะศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตด้วยครับ